นักมวยลาวสุดจะทนแล้วซัดยับประธานมวยลาวหลังออกมาโจมตีมวยไทยลั่นทุกวันนี้แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่นายสายสมรชัยสอนประธานสมาคมสหพันธ์มวยลาวออกมาพูดเข้าข้างในทำนองว่ามวยไทยเป็นฝ่ายเลียนแบบคุณเขมรของกัมพูชาอีกทั้งสปป.ลาวยังเป็นหนึ่งใน7ชาติที่ยืนยันจะเข้าร่วมแข่งขันคุณเขมรในศึกซีเกม2023ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 5-17 พฤษภาคมนี้ล่าสุดนักมวยลาวออกมาพูดเรื่องมวยลาวในประเทศที่แทบจะไม่มีแมตช์การแข่งขันพอบอกว่ามีก็เหมือนหลอกให้ซ้อมให้ดูแลตัวเองพอถึงเวลาก็ยกเลิกหมดเงินไปกับค่าบำรุงร่างกายแต่ก็ไม่ได้แข่งสักทีส่วนตอนนี้แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วครั้นจะไปชกที่ไทยผู้ใหญ่เราก็ออกมาว่าให้เขาอย่างนู้นอย่างนี้นักมวยลาวยังเผยอีกว่าวงการมวยลาวเมื่อไหร่จะพัฒนายกตัวอย่างประเทศไทยว่าล้ำหน้าเรื่องวงการมวยที่ลาวบางครั้งเราซ้อมมาหลายเดือนตั้งใจซ้อมกันมากบำรุงไปก็หลายแสนเกือบเหยียบหลักล้านพอจะถึงวันแข่งอยู่ดีๆก็ยกเลิกการแข่งขันถ้าแค่รายการเดียวมันก็ไม่เป็นอะไรมากแต่นี่ยกเลิกถึง2รายการแล้วเราจะมีเงินใช้อยู่ใช้กินได้ยังไงเงินเราจะหมดแล้วที่ผ่านมาเราตั้งใจซ้อมอยากขึ้นชกเพื่อสร้างกระดูกก็ขอฝากฝ่ายจัดหน่วยนะเรื่องนี้เราอยู่ประเทศลาวก็ไม่ค่อยจะมีการจัดแข่งขันคนที่เข้ามามีแต่จะมาหาผลประโยชน์ไม่ได้อยากลงทุนแล้วนักมวยลาวมันจะพัฒนาได้อย่างไรพอจะไปต่อยที่ไทยผู้ใหญ่เราก็ไปว่าให้เขาอย่างนู้นอย่างนี้จะพูดหาพระแสงอะไรบ้านเราเองยังไม่มีการแข่งขันอันนี้ก็ขอฝากหน่อยแล้วกันจะแก้กันยังไงก็แก้ไปเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นกันดูนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่าน่าเห็นใจประชาชนลาวค่ะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรผู้นำแทนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กลับเอาปัญหามาให้คนในประเทศตัวเองซะงั้นน่าเป็นห่วงคนในชาติเขาค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านามสกุลประธานมวยลาวเป็นตระกูลที่มาจากการปฏิวัติเส้นใหญ่พอสมควรไม่มีใครกล้าทำอะไรหรอกต่อให้ทำเรื่องชั่วๆแค่ไหนก็ตามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนลาวส่วนใหญ่เขาเอาไทยเขามองไทยเจริญกว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้มีแต่พวกแกวเท่านั้นที่ไม่เอาไทยพวกแกวคือลาวเวียดนามไปอ่านคอมเมนต์ชาวลาวส่วนใหญ่จะโจมตีประธานมวยลาวประมาณว่าทำให้คนลาวทุกคนมีกินไม่ได้ก็หุบปากไปซะบางก็ว่าประเทศกัมพูชาเคยช่วยสนับสนุนอะไรลาวเท่าไทยไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยมีการพัฒนาส่งเสริมให้แพร่หลายไปต่างประเทศทั่วโลกส่วนมากเขายอมรับมีแต่พวกที่ไม่มีศิลปะประจำชาติเท่านั้นที่คอยมาเคลมลมๆแรงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปากพาจนจะพากันจนกันทั้งประเทศนะประธานมวยลาวมวยไทยไประดับโลกคนเขายอมรับกันหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละกรรมไปตกอยู่ที่นักกีฬาทั้งนั้นเศร้าใจจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านายกสมาคมมวยลาวใจแคบประเทศชายแดนกันยังดูถูกกันได้ไทยถูกกุนขแมว่าลาวก็ไปช่วยซ้ำทั้งที่มวยชกกันทั่วโลกมวยสากลน่ะยังดีที่พม่าชื่นชมไทย4ประเทศชายแดนชนกันกับมีชาวพม่าที่ชอบไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนที่มีจิตสำนึกเขาก็ต้องละอายใจนะผู้ใหญ่บ้านเขาว่ามวยไทยจะให้เขามาขอชกในไทยคงกระอึกกระอักหน้าดูไม่เหมือนนักมวยฝั่งกัมพูชาไม่ละอายใจฝึกมวยไทยแล้วบอกว่าเป็นกุนขแมแล้วยังมีหน้ามาชกในไทยตลอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในนามคนลาวนะครับเขาได้ตำแหน่งประธานกุนขแมเป็นรางวัลแต่คนที่เดือดร้อนกันทั้งประเทศมันคือพวกเราแต่ก็ยังว่าครับผู้ใหญ่อยากทำอะไรก็ทำตำแหน่งแต่งตั้งกันเองไม่มีใครขัดได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคุณมันห่วยแตกทำประเทศตัวเองลำบากใช่แหละไม่ใช่ปากท้องของเขาเขาจะสนใจหรอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามวยไทยของคนไทยหมดเงินไปเป็นพันล้านเสียเวลาผลักดันส่งเสริมไปทั่วโลกกว่าจะโด่งดังให้ชาวโลกได้รู้จักจนนิยมไปทั่วโลกต้องใช้เวลาเกือบ50ปีที่ผลักดันส่งเสริมกันมา
ครูมวยไทยกระจายออกเผยแผ่ศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวไปทั่วโลกเขมรลาวจะมาเคลมไปเป็นของพวกมันเพียงชั่วข้ามคืนโดยไม่คิดจะลงทุนอะไรเลยทั้งเงินทั้งเวลาทั้งทรัพยากรมนุษย์ก็ของคนไทยทั้งนั้นพวกนี้มันก็แค่โจรที่คอยปล้นด้วยความอิจฉาเท่านั้นอย่าจัดให้พวกมันได้ชกให้มันอดตายกันทั้งประเทศไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปากพาซวยนะประธานคนนี้หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเขมรหน้าแหกยับค่ายมวยลาวไม่เห็นด้วยกับประธานมวยลาวพร้อมแฉยับประธานมวยลาวค่ายมวยในลาวยืนยันไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุนแคแมในศึกซีเกมความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากที่ชยศรสายสมรประธานสมาคมสหพันธ์มวยลาวออกมาพูดเข้าข้างในทำนองว่ามวยไทยเป็นฝ่ายเรียนแบบกุนแคแมของกัมพูชาอีกทั้งสปป.ลาวยังเป็นหนึ่งใน7ชาติที่ยืนยันจะเข้าร่วมแข่งขันกุนแคแมในศึกซีเกม2023นี้ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมชยศรสายสมรยืนยันว่าจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนแคแมอย่างน้อย6รายการจากทั้งหมด19รายการและตั้งเป้าหมายว่าจะได้เหรียญทองอย่างน้อย2เหรียญพร้อมยืนยันว่าสมาคมมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA เป็นแค่ผู้รับจ้างจัดการแข่งขันไม่มีสิทธิ์มาแบนชาติต่างๆที่เข้าแข่งขันกุนแคแมล่าสุดสถานีวิทยุเอเชียเสรีสื่อในประเทศลาวได้สอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยและเจ้าของค่ายคิกบ็อกซิ่งในเวียงจันทน์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้กล่าวว่าการตัดสินใจของสหพันธ์มวยลาวที่จะเข้าร่วมเป็นการเคลื่อนไหวเฉพาะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์มวยลาวแห่งชาติและสหพันธ์กุนแคแมของกัมพูชาซึ่งเขาได้กล่าวกับสถานีวิทยุเอเชียเสรีได้สอบถามไปยังค่ายมวยคิกบ็อกซิ่งในนครหลวงเวียงจันทน์แต่ไม่ประสงค์ออกนามอีกท่านโดยได้กล่าวว่าค่ายย่านางจะไม่ขอส่งนักมวยในค่ายเข้าร่วมการแข่งขันกุนแคแมในซีเกม2023อย่างเด็ดขาดเพราะกลัวว่าจะมีผลกระทบกับนักมวยที่ต้องขึ้นชกทำมาหากินในประเทศไทยพร้อมไม่เห็นด้วยที่ฝ่ายจัดซีเกม2023ใช้ชื่อกุนแคแมแทนกีฬามวยโดยปกติแล้วกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสปป.ลาวจะทาบทามนักมวยในค่ายผ่านทางสหพันธ์มวยลาวเพื่อเรียกตัวเข้าไปเก็บตัวก่อนลุยซีเกมแต่ในครั้งนี้เนื่องด้วยกุนแคแมเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในประเทศไทยเราจึงตัดสินใจไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งกุนแคแมแต่จะส่งแข่งประเภทอื่นแทนเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นกันดูนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่าทำถูกแล้วไม่ต้องให้ไปชกหรอกปล่อยให้มันไปชกคนเดียวของมันเลยผมไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกของประธานคนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาแต่งตั้งให้มันเป็นประธานได้ยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักมวยลาวเข้ามาฝึกมวยไทยขึ้นชกมวยไทยหากินอยู่ในประเทศไทยเยอะมากใครยอมประธานมวยลาวก็บ้าแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่ครับถึงเรียกบ้านพี่เมืองน้องเพื่อนกันเขาไม่หักหน้ากันครับขอบคุณที่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคาแมกับประธานมวยลาวคงลืมไปแล้วกระมังว่าสำนักเรียนมวยไทยสนามมวยอาชีพอยู่ในเมืองไทยอาชีพมวยไทยจะไปหาชกกับใครล่ะถ้าไม่ใช่ไทยเจ้าตำรับหากสมาคมมวยไทยอาชีพเราไม่รับไม่ให้เข้ามาชกและเข้ามาทำมาหากินในตลาดมวยไทยแล้วคาแมจะไปแอบอ้างหรือชกกับใครใครเขาจะสนใจชกด้วยล่ะนานาชาติไม่ว่าชาติใดเขาก็อยากจะชกกับเจ้าต้นตำรับทั้งนั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้นำที่ล้าหลังทางความคิดทำความเสียหายต่อประเทศตัวเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นกันหรือยังระหว่างคนเขมรกับคนลาวว่าเขาคิดอย่างไรกับประเทศไทยไล่เขมรออกไปและปิดด่านไม่ให้พวกขอทานเขมรที่น่าขยะแขยงเข้าออกประเทศไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณครับอย่างน้อยก็รู้ว่าคนลาวแท้ๆที่ยังคิดว่าคนไทยเป็นพี่เป็นน้องยังมีอยู่จริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมดูยูทูบเบอร์ลาวหลายคนเขาก็ไม่พอใจกับประธานมวยลาวคอมเมนต์ของคนลาวส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจกับประธานมวยลาวเหมือนกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ขอบคุณค่ายมวยเหล่าค่ายนี้จริงๆที่เห็นประโยชน์ของนักมวยมากกว่าเหรียญซีเกมเพราะเงินสนับสนุนเหรียญของลาวมันน้อยเกินกว่าจะไปปิดกั้นเส้นทางอาชีพของนักมวยลาวที่มาต่อยมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอ้าวแล้วท่านประธานมวยลาวที่ออกตัวแรงๆล่ะครับไปไหนแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนลาวเขาไม่ได้อยากมีเรื่องกับไทยเขามาหากินในไทยกันก็เยอะแต่อย่างว่าแหละรัฐบาลเขาจะอีกอย่างหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าค่ายมวยค่ายนี้คิดถูกแล้วที่ไม่ส่งเพราะนักมวยที่ส่งไปมีผลกระทบต่ออนาคตแน่นอนและอีกอย่างที่สำคัญประเทศกัมพูชาเขาจะเคลมว่ามวยเขมรคือต้นฉบับมวยไทยมวยลาวมวยพม่าแน่นอนหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ